รวมถึงคณะข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานรวมถึงเป็นวิทยากรที่จะมามอบความรู้ต่างๆกับคณะจิตใจแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาในองค์กรรู้ต่างๆประสิทธิภาพของการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อมีประชาชนอายุ85ปีแล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการสำนึกในพระมหากษัตริย์นั้นได้ตั้งขึ้นมาสำหรับการที่ว่าอภิปรายและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่างๆในการเดินงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวหมอกควันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางองค์การส่วนจังหวัดจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางทางด้านของควรที่จะรักษาในเรื่องของระเบียบวินัยรวมถึงการไปดูแลในเรื่องของฐานที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคณะของข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมต่อไปก็มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรทุกองค์กรของพวกเราเลยให้มันดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดพัฒนาอยู่ได้ต่อนะครับซึ่งการพัฒนาคนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบก็จะมีทั้งก่อนเข้าทำงานแล้วก็ภายหลังจากทำงานแล้วแล้วเราก็มาต้องกินต้องเป็นหลักในการทำงานแต่ที่ไปเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านว่าการทำงานเนี่ยงบประมาณแล้วก็คิดว่าเราจะเป็นที่ต้องมาปรับจูนต้องรู้จักทางการพัฒนาตัวเองคือการพัฒนาการส่วนว่าพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรผมคิดว่าที่ท่านนายกที่พูดไว้ก็อยากเห็นพวกเราคนใช้คุณที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพวกเราให้มากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเป็นสุขภาพรที่มีฟังท่านนายกรายงานแล้วก็ฟังท่านผู้ว่าเปิดงานแต่พักไปวันที่29กันยายนก็กลับเข้ามาลงปางวันนี้นาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านรองนายกท่านปลัดท่านรองปลัดท่านผู้บริการ